วัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายิมรีเสิร์ชอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าวันนี้นะฮะผมทำเงินจากในยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่กันนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ผมทำงานเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะขอย้ำว่า1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามผมมาตลอดนะครับก็น่าจะรู้กันดีนะฮะว่าผมทำงานออนไลน์วันละ1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือเวลาที่ผมเอาไว้ใช้ตอบคำถามของเพื่อนๆที่เพื่อนๆทักมาในเฟซหรือว่าทักมาในแต่ละช่องทางนั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าวันนี้นะครับ1ชั่วโมงผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูคลิปนี้กันนะฮะก่อนอื่นเนี่ยกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะว่าในวันนี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่กันนะครับภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะก็เดี๋ยวตรงนี้ผมขอทำการเข้าสู่ระบบก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในระบบสมาชิกของยิมรีเสิร์ชเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งนี่เลยนะครับใน1ชั่วโมงผมสามารถเก็บสะสมคะแนนจากในยิมรีเสิร์ชนี้นะครับได้อยู่ที่ 1,160 คะแนนนะครับซึ่งถามว่าคะแนนตรงนี้มันเกี่ยวอะไรกับรายได้ที่ผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะฮะคะแนนในยิมรีเสิร์ชตรงนี้นะครับเราสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้เนี่ยก็คือคะแนนที่ผมทำได้ใน1ชั่วโมงนะฮะซึ่งนั่นหมายความว่ามันก็คือรายได้ที่ผมทำได้ใน1ชั่วโมงด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินนะครับก็ให้เราเนี่ยกดที่แลกของรางวัลตรงนี้นะครับซึ่งการนำคะแนนมาแลกเป็นของรางวัลนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะครับ1ก็คือแลกเป็นเงินรางวัลโดยตรงเลยนะครับกับ2ก็คือแลกเป็นกิฟต์การ์ดนะฮะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแลกเป็นเงินรางวัลโดยตรงเลยนะครับซึ่งจะแลกเข้าสู่ PayPal ให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับผมสามารถทำเงินไปได้เท่าไหร่กันนะครับตอนนี้เนี่ยเงินมันจะเป็นคะแนนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการย้ายคะแนนจากในยิมรีเสิร์ชนะฮะเอาไปแลกเป็นเงินก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าแลกเป็นเงินเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะฮะก็เดี๋ยวเราไปทำการแลกคะแนนมาเป็นเงินก่อนเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการนำคะแนนไปแลกเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยคะแนนของผมก็เหลืออยู่ที่59คะแนนนะครับซึ่ง59คะแนนตรงนี้เนี่ยมันนำไปแลกเป็นอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอเก็บสะสมเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาไว้แลกในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเรานำคะแนนไปแลกเป็นเงินเนี่ยเราแลกมาได้เท่าไหร่กันนะครับก็เดี๋ยวเราไปที่ประวัติของฉันกันเลยนะฮะก็นี่เลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้ทำการย้ายคะแนนมานะครับจำนวน 1,160 คะแนนนั่นเองนะฮะก็คือย้ายมาจากในยิมรีเสิร์ชหมดเลยนะครับนี่นะฮะ convert point from gym นะครับยิมอันนี้เนี่ยก็ย่อมาจากยิมรีเสิร์ชนั่นเองนะครับก็คือย้ายคะแนนมาจากในยิมรีเสิร์ชเนี่ย 1,106 คะแนนนั่นเองนะฮะซึ่งคะแนนเนี่ยผมก็ได้ทำการนำไปแลกเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าคะแนนที่ผมนำไปแลกนี้นะฮะแลกแล้วเนี่ยมันได้เงินกลับมาที่เท่าไหร่กันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมจะกดแล้วนะฮะปึ๊บนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะฮะ1 2 3นะครับรวมแล้ว300บาทนะครับภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จากยิมรีเสิร์ชในวันนี้นั่นเองนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับยิมรีเสิร์ชนี่กันดูบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้นะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครยิมรีเสิร์ชฟรีนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปที่ลิงก์นั้นแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกับยิมรีเสิร์ชอยู่นะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำตามคลิปวิดีโอนั้นได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนถัดไปให้เพื่อนๆทำอีกนะครับซึ่งขั้นตอนถัดไปนะฮะจะเป็นขั้นตอนที่พาเพื่อนๆไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวของยิมรีเสิร์ชนี้นั่นเองนะฮะซึ่งในขั้นตอนถัดไปนั้นนะครับจะเป็นคลิปที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังอย่างละเอียดเลยนะครับว่ายิมรีเสิร์ชนี้คืออะไรนะครับยิมรีเสิร์ชนี้ทำเงินยังไงแล้วก็วิธีการถอนเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ถอนยังไงนะฮะซึ่งคลิปนั้นเนี่ยผมจะอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจจากคลิปนั้นได้เลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ